อ้าวแม่สวัสดีครับอ้าวไอ้หนูเป็นไงมาไงนะลูก คิดถึงกับแม่โอ้ยนี่นี่โตเป็นหนุ่มมันจะมาเล่นนมแม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะแหมเออแล้วว่าแต่จะมาไม่โทรบอกแม่ก่อนจะได้เตรียมกับข้าวกับปลาไว้ให้ก็กะว่าจะกลับมาเซอร์ไพรส์แม่นั่นแหละครัเอบอน่ารักนน่ี่าครับรัแมก่ผมให้ครับอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยลูกเนี่ยหมื่นเลยครับแม่โอ้หมื่นหนึ่งเหรอครับแม่ผมให้เออแต่ว่าแม่เอาไปเถอะนะผมไม่เดือดร้อนครับผมให้แม่แต่ที่เองเอาของแม่ไปน่ะ50,000นะลูกผมทยอยใช้นะครับแม่เออกลับมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำอาบท่าก่อนไปลูกปะได้ครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะครับเออนะเดี๋ยวแม่เตรียมทำกับข้าวกับปลาไว้เออลูกกลับมาบ้านแม่ก็ชื่นใจไม่รู้มันจะอยู่กี่วันพอลูกมาเราก็ดีใจพอมันกลับไปเราก็คิดถึงจำได้ว่าข้าปิดไว้แล้วนี่ว่าแล้วทำไมตัวล็อกมันเปิดอย่างนี้วะเฮ้ยหรือว่านี่แม่โทรมาทำไมวะเนี่ยหรือว่าฮัลโหลครับแม่ไอ้หนูเอ็งเอาทอง5 บาทของแม่ไปแล้วลูกโธ่เอ้ยไม่น่าเลยอะไรยังไงก็น่าจะบอกแม่ก่อนสิลูกฮะโธ่เอ้ยแต่ยังไงก็แม่ขอร้องสักอย่างหนึ่งนะลูกเอาไปอ่ะอย่าเอาไปขายอย่าเอาไปจำนำนะลูกนะนี่แม่ร้องไห้เหรอครับเนี่ยมันคงเป็นของที่แม่รักมากสินะเปล่าหรอกลูกมันเป็นทองปลอมแม่เดี๋ยวก่อน